กล้องพร้อมแสงพร้อมแสงพร้อมโอเคครับถ่าย3 2 1เริ่มครับนี่ต่อครับมาที่การแข่งขันยกน้ำหนักชายเดี่ยวนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวแทนจากประเทศไทยนะครับนี่คือสิริโชคยศทองมาอดีตนะครับเคยเป็นนักกีฬาเหรียญทองนะฮะจังหวัดนะฮะเชียงใหม่นะครับยกหนักเลยนะเนี่ยเสือกไปล่อเมียกรรมการนะครับก็เลยถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ให้ได้เหรียญทองตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความหวังของชาวไทยทั้งประเทศนะครับดูจากการทาแป้งของเขาแล้วนี่คือทักษะที่ถูกฝึกมานานนะครับในการทาแป้งหน้าขาวนะฮะตอนนี้คือท่าวอร์มนะครับตอนนี้โจโจ้ต้องการจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับการพักผ่อนคือสิ่งที่ดีของนักกีฬายกน้ำหนักนะครับซึ่งโจโจ้คิดว่าการจะยกน้ำหนักต้องนอนให้เพียงพอนะครับอีกประมาณ3ชั่วโมงเราจะตัดกลับมาที่สนามนี้นะครับขอให้ทุกคนรอติดตามความหวังของประเทศไทยนะครับสิทธิโชคยกทองมาอ้าวตอนนี้ตื่นแล้วรู้สึกว่าลืมปิดเสียงไว้นะครับโทรศัพท์นะครับเอาแล้วครับตอนนี้โจโจ้ของหวังของประเทศไทยถ้าโจโจ้ทำน้ำหนักได้ถึง175นะครับเขาจะได้เหรียญทองทันทีนะครับตอนนี้แป้งที่เขาทานะฮะนี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ความอดทนนะครับในการที่เราจะฝึกซ้อมนี่นะฮะบอกแล้วนะครับแป้งเนี่ยจะทำให้โจโจ้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะยกโจโจ้ปกติต้องถอดเสื้อนะครับผมจะเป็นซิกเนเจอร์ของโจโจ้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันอยู่นะครับไปไม่พอแป้งนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจไม่อยากทำให้ประเทศไทยผิดหวังนะครับโจโจ้เลยทาแป้งลงไปที่ไข่นะครับนี่คือไข่นักกีฬานะครับแล้วแมลงวันก็บินมาเกาะจมูกแมลงวันบินมาเกาะจมูกแล้วก็เลยปัดจมูกที่นี่ช่วยยกนะครับตอนนี้ทำพี่เลี้ยงของเรานะครับพี่เลี้ยงของสีทุ่งโชคนะครับเต่งเสียงนี่เรียกกำลังสมาธิสำคัญนะครับเรียกท่าอะไรนี่คือท่าคุยเดาเจอนะครับแต่ก่อนที่โจโจ้จะยกเนี่ยนะครับเขาต้องถอดเสื้อก่อนนะครับผมเพราะว่าการที่เขาใส่เสื้ออยู่นั้นมันจะเป็นการถ่วงน้ำหนักตัวเองนะครับเสื้อครับโจโจ้เสื้อครับผมลองดูไม่ทำคนในประเทศไทยฝากความหวังไว้กับนักกีฬาคนนี้เป็นอย่างมากนะครับตอนนี้หลายคนกำลังเฝ้ารอนะครับว่าเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยจะเป็นของผู้ชายคนนี้หรือเปล่านะครับพี่เลี้ยงครับโอ้นี่ครับมากแมนมากๆนะครับลองมาลุ้นกันนะครับว่าโจโจ้จะทำน้ำหนักได้ถึง174กิโลกรัมหรือเปล่าพวกเราเตรียมลุ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโจโจ้เนี่ยก่อนที่เขาจะยกน้ำหนักเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนเพราะว่านี่อันตรายมากๆพื้นอาจจะลื่นแต่ถ้าเขาถอดรองเท้าแล้วเขาอาจจะยกน้ำหนักเพิ่มได้อีก5กิโลกรัมนะครับตอนนี้ทางโค้ชเนี่ยสั่งมาอย่างดีนะครับดิบสักพักหนึ่งจะเห็นเขาถอดรองเท้านะแล้วมือเมื่อกี้แม่งล้วงไข่แล้วไอ้เหี้ยไม่ไงไข่โจโจ้ผมชื่นชอบความที่เขาเป็นกันเองนะฮะกับนักกีฬาคนนี้สิทธิโชคยกต้องมานะครับผมพื้นฐานของการที่เขาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทางประเทศแต่กล้องอยู่ไหนผู้พันเซนเดอร์หรือเปล่าเวลาถ่ายทอดหมดเวลาถ่ายทอดไอ้เหี้ยไปซื้อดิไก่ทอดอีกสัก3ชั่วโมงเราจะกลับมาชมโจโจ้สิทธิโชคยกทองมานะครับยกดิไปสู่แล้วมึงยกไหมเนี่ยน้ำนอนแล้วเนี่ยจากที่เขาถอดรองเท้าแล้วครับถอดรองเท้าสิถอดรองเท้าครับผมถอดรองเท้าด้วยครับผมแม่เห็น
นะฮะนี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬากล้องอยู่ไหนวะอยู่นี่ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้ชาวไทยประสบความหวังได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่โจโจ้ไปยกน้ำหนักนะครับผมทางคณะกรรมการบอกว่ากางเกงตัวนี้มันยาวเกินไปนะครับสงสัยทางโจโจ้ก็ต้องมีกางเกงสำรองแล้วครับผมเมียหอมเลยคุณนี่ผมว่าให้โจโจ้ยกเลยดีกว่านะครับเพราะว่ากางเกงก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากอันนี้ผมรู้ผมเข้าใจนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะฮะนี่คือเสียงการเรียกพลังของนักกีฬายกน้ำหนักนะครับนี่เป็นเพียงแค่คีย์แรกทั้งหมดแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยสามารถเสียงให้สูงมากกว่านี้โดยใช้โน้ตฟาเดี๋ยวลองดูครับท่าต่อไปนี่แหละครับผลจากการฝึกฝนมานานนะครับแม้กระทั่งรายละเอียดในการเปล่งเสียงเพื่อจะยกน้ำหนักผู้ชายคนนี้ยังมีอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราลุ้นนะครับลุ้นนะครับว่าจิ้นจะไหมไหมไม่ใช่เอาละครับทุกคนให้กำลังใจผู้ชายคนนี้ด้วยเฮ้ยข้างหลังเป็นอะไรเรียกพลังเรียกพลังอ๋อเรียกพลังครับผมเรียกพลังลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนที่อยู่ในสนามตอนนี้ลุ้นไปกับผู้ชายคนนี้นะครับเอาแฮ็กเฮ้ยโอ้ครับเสียงตบมือเกลียวกราวกันทั้งสนามนะครับในที่สุดผู้ชายคนนี้ทำได้นี่คือตัวแทนคนแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้เหรียญทองในกีฬายกน้ำหนักคนพิการนะครับผมเฟสปิดเกมครั้งนี้ผู้ชายคนนี้คว้าเหรียญทองมาให้เราแล้วนะครับภาพช้าได้ครับโอบีภาพช้าครับภาพช้าครับชิบหายแล้วโอบีไม่ได้อัดไว้โอเคครับขอช้าขอช้าครับเราเคยให้กำลังใจเดี๋ยวครับวันนี้การถ่ายทอดสดจากมักกะสันทีวีขอจบลงเพียงเท่านู้นนะครับเท่านี้มันน้อยไปกูจะไปแล้วสวัสดีครับผมกล้องอยู่ไหนวะอยู่นี่Take you right, just show your face.